ต้องถามก่อนว่าอยากฟังเรื่องใกล้ตัวหรือว่าเรื่องไกลตัวก่อนขอใกล้ตัวก่อนละกันที่นี่เลยเฮ้ยที่ตึกแกรมมี่อ่านระบุชั้นก่อนตึกแกรมมี่จะมีโซนลิฟโลโซนมีเดียมโซนไฮโซนที่พี่หวานเจอโซนไหนคุณแยกโซนก่อนโลโซนอ่ะโลโซนโอเครอดไปเพราะเราอยู่ไฮโซนคือแต่ก่อนเนี่ยหวานจับรายการอยู่ที่ Green Channel สมัยที่ยังไม่เป็นแบบว่าเป็นเคเบิลทีวีแล้วนั้นใช่ยังเป็นเคเบิลอยู่จับรายการชื่อตีคล้องร้องข่าวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงจะใกล้เทศกาลก็จะมีการทำเทปดีเจทำเทปเอาไว้ก่อนเพื่อจะเปิดในช่วงที่หยุดยาวช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยอ่ะไม่ของเราช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์ใช่แล้ววันนั้นนัดมา11โมงนัดมา10โมงแต่งหน้า11โมงเข้ารายการเที่ยงเป๊ะคือต้องเลิกครับระหว่างที่จัดรายการฉันก็หูอยากเข้าห้องน้ำมากเหงื่อแตกแบบจะตายอยู่แล้วคือเหมือนวันนั้นท้องมันไม่ดีจริงๆพอจัดรายการเสร็จก็เลยวิ่งออกไปเลยเพื่อไปเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันมี5ห้องถูกไหมคะห้องที่1เนี่ยว่าง3 4 5ว่างห้องที่2เนี่ยมันลงสีแดงอยู่มันถูกสับก็เลยอ๋อมีคนก็นั่งเข้าห้องน้ำไปก็นั่งทำภารกิจไปนู่นนี่นี่นั่นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงทีมงานอีกคนอะเปิดประตูเข้ามาเพราะว่าต้องยอมรับว่าประตูห้องน้ำที่ตึกเราเนี่ยมันจะมีเสียงฟึบฟึบเวลาเปิดเข้าเปิดออกยิ่งคนอยู่ห้องแรกเนี่ยมันจะได้ยินถูกไหมเขาก็ตะโกนมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะอย่าเพิ่งกลับน้องบอกเออเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็นั่งเงียบๆกันไประหว่างนั้นเองก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้อันนี้สาบานเลยร้องไห้แบบฟูมไฟไหมฟูมคือในความเข้าใจของเราอะมาตลอดคือผีอะต้องร้องแบบเย็นเย็นกระซิกเบาเบาก็คือเราเข้าใจอย่างนี้เหมือนที่เราฟังเรื่องผีมาแต่นี้ปรากฏว่าร้องแบบเราก็เอ๊ะช่วงนั้นมันมีรายการจะหลุดผังเด็กฝึกงานกำลังจะฝึกเสร็จฉันต้องรู้ให้ได้เลยเพราะด้วยความเผือกไงครับผมว่าคนนี้คือใครที่กำลังร้องไห้ฉันต้องรู้เรื่องนี้ได้เพื่อจะไปเมาเข้าใจไหมเวลาที่เรามาทำเทปรายการมันไม่ได้มีคนเยอะมันไม่เยอะพุกพล่านไม่แซดบอมเหมือนเวลาทั่วไปมันก็มีไม่กี่คนฉันก็เลยนั่งเข้าห้องน้ำอย่างนี้แล้วก็เลยก้มไปดูรองเท้าใจจริงเนี่ยไม่คิดว่าหนึ่งร้ายกาจนะเราผีจะมาเที่ยงวัน สองฉันต้องรู้ให้ได้เลยว่าใครที่ร้องไห้ดังคนไม่ใช่ผีต้องดูรองเท้าก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าเขาเผื่อตอนออกไปจะได้ส่องว่ารองเท้าคุณนี่คือของใครแล้วฉันก็จะได้มาว่าอุ๊ยน้องคนนี้มีปัญหาพี่เป็นไรปะคะหวังดีด้วยผสมกับอยากรู้เรื่องชาวบ้านปรากฏว่าพอก้มลงไปไม่มีฉันก็คว้าโทรศัพท์ตอนนั้นเป็น BB อยู่ฉันก็เลย BB หาพี่ทีมงานไม่ตอบสักทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันข้างนอกนะเขาออกไปแล้วอ่ะก็เหลือฉันคนเดียวถูกป่ะฉันก็แบบนี่ดีวะเขาก็ยังร้องอยู่อ่ะเสียงมาก็ยังมาอยู่ฉันก็ว่าไม่ได้การละมันไม่มีรองเท้าอ่ะหรือว่าจะเข้าห้องน้ำแบบโบราณที่เหยียบขึ้นไปแต่ก็ไม่น่าใช่ก็เลยรีบห้องน้ำให้เสร็จแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่ากลอนที่มันสับอ่ะมันสับลงจากข้างในแต่ประตูมันแง้มอยู่มันไม่มีคนห้องนั้นไม่มีคนไม่มีแล้วใครร้องไห้อ่ะไม่รู้แล้วเสียงอ่ะก็เงียบไปแล้วตอนที่ระหว่างที่ฉันกำลังเร่งสปีดเร็วกว่านรกของฉันอยู่ก็กลัวแล้วเนาะพี่มดเข้าใจจากที่ท้องเสียกลายเป็นแบบท้องดีเลยเราออกมาเราก็ยังรักความสะอาดไงเราก็ยังต้องล้างมือเพราะเราจะไปกินที่ตลาดทำทุกอย่างด้วยความเร็วพอออกมาได้ฉันก็วิ่งกรีดไปหาทีมงานผู้พินิจเจอผีเจอผีเจอใครร้องไห้ก็แห่กันเข้ามาคาราวานก็ไม่มีจริงแล้วหลังจากนั้นมาพอมันเจอหนึ่งมันก็จะเจอ2 3 4ถูกป่ะถ้าเจอใช่มั้ยถ้าเริ่มเจอถ้าเจอค่ะเขาบอกว่าโอ๊ยมีคนเคยเจอบ้างแล้วค่ะแล้วพี่น้อยที่เป็นสไตลิสต์อ่ะก็บอกว่ามีอยู่วันนึงเขาจะไปเข้าห้องน้ำเขาก็เห็นคนอ่ะเข้าไปเลี้ยวไปหลักๆเนี่ยเขาก็ตามเข้าไปเพราะช่วงนั้นมันต้องไปกันเป็นขบวนห้องน้ำมันไม่มีใครไปเดี่ยวเห็นมีคนเลี้ยวเข้าไปก็เลี้ยวเข้าไปปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องน้ำไม่มีคนอุ๊ยแต่เราแค่งงมาจนทุกวันนี้ว่ามันคืออะไรคนผีมันก็ต้องเสียงเย็น มันไม่ใช่เสียงเสมอไปจริงพี่มอนหรือเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาแบบแต่เราแค่งงว่ามันไม่มีคนแล้วพี่ก็บอกว่าหรือคนนั้นออกไปแล้วแล้วบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคนออกไปแล้วอ่ะมันต้องมีเสียงอ่ะมันต้องมีเสียงอะไรสักอย่างทำให้เรารู้เพราะมันเงียบมากเราบอกว่าเราบีบีไปหาพี่ทีมงานไปพี่ทีมงานไม่อ่านเขาบอกว่าออกไม่ได้เอาเข้าไปอังคารคลุมโปง